ค่ะทุกคนวันนี้มาหน้าสดอีกแล้วนะคะก็ดูรู้เลยว่าจะมาลองอะไรอีกรองพื้นเอ่ยแป้งเอ่ยวันนี้จะมาลองรองพื้นนะคะสำหรับสาวๆทุกคนนี่อาจจะรู้สึกว่าการทารองพื้นเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยกลัวตกร่องกลัวสีไม่โอเคกลัวมันไม่ปกปิดไม่เรียบเนียนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารองพื้นตัวนี้ที่จะมาลองเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้นะคะที่จะมาลองเป็นแบรนด์นี้เลยจ้าของลูเซียค่ะนี่อันนี้คือกล่องรองพื้นนะคะอันนี้คือแค่1ชิ้นนะคะกล่องใหญ่มากใหญ่เก่งมากนะคะพอแกะออกมาข้างในเนี่ยเขาจะเป็นแพ็คเกจแบบนี้นี่เขาไม่ได้มาแต่รองพื้นอย่างเดียวเขามาพร้อมนี่พร้อมพับด้วยนะคะก็คือ1เซตก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากๆเลยหุ้ยพอเห็นสีแบบว่าพาสเทลแบบนี้ยังแบบว่าจะมีสีสำหรับเรามั้ยนะเราก็ผิวเข้มอะไรอย่างงี้ตัวนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด4สีนะคะเดี๋ยวไอตาจะลองป้ายให้ดูก่อนว่า4สีเนี่ยเป็นสียังไงบ้างนะจะมีสีเรามั้ยเรามาดูกันก่อนแพ็คเกจเป็นอย่างงี้นะคะแล้วก็พอแกะออกมาตลับเขาจะเป็นตลับแบบนี้อุ้ยสวยมากกระปุกแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าแอร์เลสพับเวลาเรากดปรึบออกมามันก็จะค่อยๆดุลเอาเนื้อรองพื้นออกแล้วก็อากาศข้างนอกเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะคะหมายความว่าก็จะไม่โดนอากาศไม่มีการเปลี่ยนสีไม่มีการเปลี่ยนเนื้อรองพื้นอะไรใดๆก็ค่อนข้างมั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดเลยแต่ว่าโอเคเลยนะอยากให้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งรองพื้นหรือว่าสกินแคร์อะไรเงี้ยเป็นแบบแอร์เลสพับเนี่ยน่าจะดีนะมันจะได้ไม่ต้องโดนอากาศอะไรงี้เนาะอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวตาลองกดให้ดูนี่พอกดออกมาปุ๊บเขาก็จะปรุดออกมาแบบนี้นะคะเขามีทั้งหมด4สีนะคะเดี๋ยวตาจะลองปาดข้างแก้มให้ดูนะอันนี้สีเบอร์1นะคะก็คือขาวเป็นไฮไลท์เราได้เลยมาเรามาดูเบอร์2เบอร์2ก็เข้มขึ้นนิดนึงนะออกเหลืองขึ้นมานะคะเบอร์3เบอร์3ดูโอเคไหมกับผิวเราเดี๋ยวเรามาดูเบอร์4กันหน่อยเบอร์4ตาว่าน่าจะเข้มกว่าผิวไอตาไปนิดนึงแต่คือประเด็นคือผิวไอตาช่วงหน้าแก้มมันจะสว่างมากช่วงขอบช่วงคางช่วงแบบกรามอะไรเงี้ยมันจะเข้มแต่ว่าถ้าใช้เบอร์4มันจะเข้มไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะเป็นเบอร์3ลงบริเวณกลางหน้าแล้วก็อาจจะมีเบอร์4เบรนช่วงขอบนิดนึงนะแต่เท่าที่ลองปาดดูเนื้อแบบดูละมุนมั้ยดูนุ่มดีนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ตาใช้เบอร์3เนาะคือจะบอกว่าไอกระปุกแบบ Airless Pump แบบเนี้ยก็คือเวลาเราแบบค่อยๆกดใช้อ่ะมันก็จะแบบว่าเหมือนดุลตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาได้หมดนะคือพอกดหมดมันก็คือหมดจริงๆคือใช้ได้คุ้ม 100% นะคะถ้าเป็นขวดรองพื้นทั่วไปบางทีมันเป็นแบบหลอดที่แยงเข้าไปมันจะมีบางมุมที่เหมือนแบบมันแยงไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้ได้เต็มที่แบบ99% ยังเหลือนิดนึงแต่คือถ้าเป็นกระปุกแบบเนี้ยมันก็คือใช้ได้คุ้มได้หมดเลยนะคะลองทาฝั่งนี้ดูก่อนเนอะอันนี้เบอร์3นะคะแล้วก็ฟองน้ำเนี่ยสวยมากเป็นแบบเป็นเนื้อแบบแน่นๆ นะคะแต่ว่าตาเป็นคนชอบใช้ฟองน้ำแบบชุบน้ำไม่ตาก็เลยเอาไปชุบน้ำมาดูไซส์นะคะอันนี้ก่อนชุบแน่นๆอันนี้ชุบแล้วน้องแบบว่าอ้วนเวอร์อะไรเวอร์เดี๋ยวลองเกลี่ยดูค่ะเบอร์3ก็ดันขาวเบอร์4ก็ดันเข้มมันดูเหมือนจะวอกๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบขาวมากอะไรมากไม่เดี๋ยวลองเกลี่ยให้เสร็จก่อนนะคะมีความปกปิดที่ประมาณปานกลางไม่ได้กริบมากแต่ก็ปกปิดได้ประมาณนึงเป็นดูแบบดูธรรมชาตินะคะแล้วเดี๋ยวไอตาจะใช้เป็นสีเบอร์4นะคะอันนี้คือเบอร์4นะลงช่วงกรอบหน้าจะได้ดูเบรนดูหน้ามีมิติมากขึ้นนี่ดูดีขึ้นไหมพอลงเบอร์4กรอบหน้าแล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นพอเบอร์4ลงกรอบๆหน้าจะว่ามันดูโอเคมากขึ้นนะอันนี้คือครึ่งหน้าข้างนี้ดูเป็นรอยข้างนี้ก็ดูปกปิดประมาณหนึ่งนะแต่ว่าเขาปกปิดได้แบบผิวดูธรรมชาติดูไม่โบ๊ะดีว่ะไม่หนาเกินไปอ่ะต่อข้างนี้ต่อตรงช่วงไหนที่อยากปกปิดเยอะๆก็แต่ก็จะเน้นหน่อยเนี่ยช่วงปลายจมูกไอ้ตาลูกผมขนกว้างแล้วก็จะเน้นหน่อยชอบความที่ปกปิดแต่ดูไม่หนามันดูไม่ตึบๆอ่ะมันดูไม่โบ๊ะๆอ่ะเงาๆของผิวคือฟินิชเขาจะไม่ได้แมตต์แบบตื้อๆแมตต์แบบแห้งๆอ่ะแต่ว่าเป็นฟินิชที่มันยังมีแบบให้ผิวมันดูมีความเงาดูมีมิติอ่ะเดี๋ยวเราลงเบอร์4สีเข้มช่วงกรอบๆหน้านะคะเบลนๆนิดนึงเดี๋ยวไอตาจะใช้เบอร์2นะคะที่สว่างกว่าหน่อยลงใต้ตาลองดูว่าเขาจะสามารถปิดเนี่ยใต้ตาร้อยค้ำๆพวกนี้ได้บ้างไหมนะคะเพราะปกติเราใช้คอนซีลเลอร์ใช่ไหมล่ะแต่วันนี้ไม่อยากใช้คอนซีลเลอร์เพราะว่าเราอยากจะให้ดูประสิทธิภาพของรองพื้นอย่างเต็มอิ่มนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าถ้าเราเกลี่ยดีๆเนี่ยเขาจะยังพอไปไหวไหมเกลี่ยกว้างๆเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นไฮไลท์ไปเลยอะค่ะ
ก็พอปกปิดได้ตาอยู่ได้บ้างนะคือมันปกปิดในเรื่องของความคล้ำได้นิดหน่อยแต่ว่าอย่างในเรื่องของความ 3D อ่ะความนูนอ่ะก็คือเขาคงไม่มีคอนซีลเลอร์อันไหนปกปิดความนูนความ 3D ได้ถูกไหมแต่ในเรื่องของความแบบพอเราเอาสีที่สว่างมาลงใต้ตามันก็ดูมีไฮไลท์เขาเรียกอะไรดูมีมิติมากขึ้นเดี๋ยวตาจะลงบริเวณนี้นิดนึงอันนี้คือสีที่สว่างนะเบอร์2นะตรงค้างนิดนึงดูดีไอตาชอบเนื้อเขานะไอตารู้สึกว่าเนื้อเขาอะมันเป็นเนื้อที่มันไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่หนาไม่โบเกินไปในขณะเดียวกันก็คือไม่เหลวเกินไปข้อดีของเนื้อแบบนี้ก็คือมันเกลี่ยง่ายแล้วมันก็ไม่แห้งเกินไปก่อนที่จะเกลี่ยเสร็จอะคือถ้าเป็นคนที่เกลี่ยรองพื้นนานไอตาเนี่ยเป็นคนเกลี่ยรองพื้นนานเพราะว่าเราเป็นคนรูขุมขนกว้างเราก็จะแบบว่าค่อยๆแบบเติมตรงนั้นเติมตรงนี้อะไรเงี้ยถ้ามันแห้งไวเกินไปเราจะเกลี่ยไม่ได้มันจะเป็นคราบอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ไอตาประทับใจก็คือ1ปั๊มเรากดมา1ปึ๊ดอ่ะมันได้ประมาณ1หน้าพอดีมันอาจจะเหลือนิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือตารู้สึกว่ามันกดมาแบบ1หน้ามันพอดีเลยมันไม่ต้องกดขยักขย่อนอีกนะคะอันนี้คือเราเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะแต่ก็มีการใช้เบอร์3กับเบอร์4ช่วงนี้เบอร์4ช่วงนี้แล้วก็เบอร์2ใต้ตานิดนึงมันเข้ากันดีหน้าอาจจะดูขาวคอนิดนึงนะในส่วนของงานแป้งนะคะก็จะไม่ได้ลงแป้งพับนะคะจะลงเป็นแป้งฝุ่นจึ้งๆๆแล้วก็ใช้แป้งปัดเบาๆแค่นี้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ลงแป้งพับนะเดี๋ยวแป้งพับมันก็จะแบบว่ามันจะทำให้เรางงว่าเอ๊ะอันนี้รองพื้นมันดีหรือแป้งมันดีอะไรอย่างนี้เราจะลงแค่แป้งฝุ่นจบเรื่องแต่งหน้าแป๊บนึงนะจ๊ะอันนี้คือไปแต่งหน้ามาแล้วเป็นไงดูโอเคขึ้นไหมยังไม่ได้ทาปากวันนี้แต่งหน้าแบบไม่ได้มีสีสันอะไรมากนะคะเบาๆแก้มก็เบาอะไรเงี้ยตาก็ไม่ได้แต่งเลยติดขนตาอย่างเดียวเลยนะคะทาปากอย่างรวดเร็ววันนี้ทาปากเป็นเบอร์04 Zero for Trim นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะวันนี้มีธุระเยอะแยะมากมายไก่กองเลยตอนนี้คือ10โมงเช้านะคะแดดแบบอุ้ยแดดกำลังมาเลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อนะคะก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมแบบเฮ้ยตอนลงรองพื้นแบบเสื้ออีกตัวนึงออกไปข้างนอกเสื้ออีกตัวนึงไอตาปกติก็จะแบบใส่เสื้อโง่ๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกแต่ก็จะไปเปลี่ยนเสื้อบางคนจะแบบว่าเฮ้ยทำไมชุดมันคนละชุดมันวันเดียวกันจ้าแต่มันเปลี่ยนเสื้อนั่นเองตามนั้นเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกออกไปทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่ารองพื้นลูเซียจะอยู่ดีไหมเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นอีกทีนึงค่ะตอนนี้ตาอยู่ที่ฟอร์จูนนะคะช่วงหลังๆเนี่ยมาฟอร์จูนบ่อยอยู่มากเหมือนมาเที่ยววันนี้จะมาซื้อเลนส์กล้องตัวนี้จะมาซื้อเลนส์ใหม่เอาเลนส์ที่มันแบบว่าละลายหลังสวยกว่านี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะได้เลนส์อะไรกันนี่ตัวนี้ที่ดูนะคะแต่อันนี้เป็นเลนส์ฟิกซูมไม่ได้อันนี้เลนส์15นะคะก็จะไกลออกมาหน่อยสวยไม่รู้จะเอาอันไหนดีเงินไม่มีแต่อยากได้ของดีอ่ะถ้างั้นลองตอนนี้กำลังจะขับรถไปไอสบายนะคะจะเอาบราไปส่งที่โกดังนะคะชีวิตแม่ค้ามากเลยข้างในนี้ก็จะเป็นโกดังของไอสบายนะคะคือเขาจะเป็นบริษัทรับแพ็คของอันนี้ไม่ใช่ของร้านในตานะเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้มีแบบว่าชั้นวางของเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเชลฟ์ของในตาที่จะมีเสื้อในนะคะอันนี้คืออันที่เราเพิ่งเอามาจากบ้านจะเป็นหน้าตาแบบนี้คือในตาก็จะเช็คก่อนที่จะส่งมาที่นี่นะคะเช็คว่าของมันโอเคไหมคุณภาพดีแล้วก็แบบเมคชัวร์นับทุกอย่างพอเสร็จแล้วเราจะส่งมาที่นี่แล้วที่ไอสบายเนี่ยเขาก็จะทำบาร์โค้ดนับจำนวนแล้วก็เอามาเก็บไว้ถ้าเกิดใครสนใจเสื้อในของไอตานะคะก็เข้าไปดูที่แฟนเพจของไอตาได้นะคะไอตาบรามันมีหลายแบบมีทั้งแบบปีกนกไร้สายมีสายอะไรเงี้ยก็คือที่เนี่ยเขาจะทำหน้าที่แพ็คของแล้วก็ส่งให้ไอตาคือไอตาอยู่บ้านไอตาก็รับออเดอร์จากลูกค้าจากไลน์แอดเลยลูกค้าจะเอาอะไรสีไหนไซส์อะไรไอตาก็จะส่งออเดอร์ลงไว้ในระบบแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็จะแพ็คแล้วก็เป็นคนส่งไปให้ลูกเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมลูกค้าบางคนบอกว่าพี่ตาหนูอยากได้ด่วนมากวันนี้ให้ส่งไลน์แบนมาเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าของมันอยู่ที่โกดังค่ะคือตัวไอตาเนี่ยเป็นคนรับออเดอร์อย่างเดียวนะคะก็คืออาจจะต้องขอโทษลูกค้าบางท่านด้วยหิวแล้วไปหาของกินกันค่ะดีใจจะได้กินข้าวมาเย้เหนื่อยมาทั้งวันอ
ตอนนี้ก็6โมงนะคะ6โมง10นาทีแล้วเมื่อเช้าแต่งหน้าตั้งแต่10โมงแกแล้วก็ออกไปนั่นไปนี่ขับรถระบูต่างๆนานมากนะคะภารกิจชีวิตตอนนี้มาดูหน้ากันนะคะจะบอกว่าหน้าตอนนี้มีความมันนะมีแบบว่าความมันช่วงแบบจมูกตรงนี้นิดนึงแล้วก็เนี่ยตรงนี้นิดนึงวันนี้ไม่ได้ปัดไฮไลท์เลยแต่รู้สึกว่าหน้าผิวมันดูเหมือนแบบผิวสวยอะผิวมันดูโกลว์คือความมันอะมันมีแต่ว่ามันไม่ได้มันแบบเยิ้มๆแล้วก็รองพื้นน่ะมันยังอยู่แบบครบดีอะนะเออแต่มันจะมีเนี่ยช่วงเนี่ยตรงปลายจมูกตรงนี้แหละที่ตารู้สึกว่ามันอาจจะตกร่องนิดนึงตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเราก็เป็นคนรูมขนกว้างด้วยไงตรงนี้เนาะแต่คือถ้าเราดูโดยรวมเราก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้หน้าดูวาวๆนะแต่ว่าก็ยังดูสวยดีรองพื้นไม่มีหลุดที่ตาชอบก็คือหน้าดูไม่หมองด้วยนะคะหน้ามันดูไม่ได้แบบไม่ได้ดรอปลงมันไม่ดูหมองไม่ดูคล้ำไม่ดูโซมอะถึงมันจะมันแต่มันก็ยังดูสวยดีแล้วก็ความปกปิดเนี่ยทาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเป็นความปกปิดปานกลางปิดรูขุมขนได้ริ้วรอยร่องรอยต่างๆได้แต่มันจะไม่ได้ดูโบ๊ะหนาๆตาชอบมันที่มันดูเป็นแบบมันดูเรียบเนียนดีมันดูมีความเป็นผิวมันทำให้เราดูแบบว่าเป็นคนผิวสวยขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็รองพื้นเขาเนี่ยมันเป็นราคาที่มันไม่ได้ถูกมากแต่คือมันก็ไม่ได้แพงกลางๆซื้อได้แต่คือด้วยคุณภาพเนี่ยมันทำให้ผิวดูเหมือนแบบผิวดูเป็นธรรมชาติผิวดูนุ่มๆเนียนๆเหมือนผิวเด็กจริงๆว่าชื่อเขาเป็นรุ่นแบบเบบี้สกินไหนตารู้สึกว่าเออมันเบบี้สกินจริงๆนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันคือตาไม่ได้ซับหน้าทั้งวันเลยนะเพื่อที่จะได้เห็นความมันว่าเออเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าแมททั้งวันแต่ผิวที่ได้อะมันดูเป็นผิวที่ดูเป็นผิวจริงๆมันดูไม่หนาไม่โบ๊ะจนเกินไปก็ลองพิจารณาดูกันนะแค่วันนี้แต่ก็มารีวิวให้กันดูนะคะก็มาแบบว่าสดๆอย่างนี้เลยไปทั้งวงทั้งวันข้างนอกมาแล้วก็มาให้ดูกันชัดๆรูขุมขนรูขุมขนอะไรงี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันแล้วก็ถ้าใครอยากให้ตารีวิวเครื่องสำอางตัวไหนแล้วก็รองพื้นตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ตาไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ